no test 1 2 3 4 5โอเคสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอที่2ของ Physics Atom โอเคนะครับเราผ่านการ introduction นะครับในวิดีโอที่1ไปแล้วเนาะวิดีโอนี้ก็บอกมาแล้วเนาะว่าเราจะเรียนอะไรกันนะครับก็เป็นเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมเหมือนเดิมเนาะแต่จะเป็นของคนใหม่นะครับหัวข้อถัดมาคือการค้นพบอิเล็กตรอนเนาะประวัติการค้นพบอิเล็กตรอนก็ยาวนานอีกเช่นกันนะครับแต่ก็จะมีบุคคลแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่โลกจะจดจำเขาไว้เนาะซึ่งเป็นใครก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประวัติเนาะเท่าที่มนุษยชาติจะจดจำไปได้นะครับเขาก็มีการบันทึกชื่อหลายๆคนเนาะเอาเป็นว่าคนเนี้ยนะครับการทดลองของคนเนี้ยเขาน่าจะเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ได้รับการเผยแพร่แล้วก็ถูกจดบันทึกชื่อเอาไว้นะครับในซิลิบัมของผู้คนเนาะอาจจะถูกเขียนในกระดานชนวนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับทำให้เขาได้รับการยอมรับเนาะว่าเขาเป็นกลุ่มคนนะครับเป็นผู้ที่ได้มีส่วนร่วมในการค้นพบสิ่งนี้นะครับเนาะเรายังอยู่ที่หน้าที่1เนาะไปพบกับการทดลองของไกลสเลอร์ครับการทดลองของไกลสเลอร์คืออะไรเราจะมาดูทฤษฎีกันหน่อยเนาะมาเรามาอ่านกันครับไกลสเลอร์นะครับก็เป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ยที่ทดลองประดิษฐ์หลอดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการทดลองเนาะไกลสเลอร์เขาได้ประดิษฐ์เครื่องสูบสูญญากาศนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาพยายามจะคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะทำให้ในขวดแก้วสักขวดหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นขวดลูกชมพู่เนี่ยถ้าเราปิดฝามิดแล้วดึงอากาศออกไปหมดมันจะเกิดสภาวะไร้อากาศได้ไหมนะครับหรือศูนย์อากาศคือไม่มีอากาศอยู่ข้างในขวดเลยมันเป็นไปได้ไหมเนาะเขาก็พยายามจะวางแนวคิดกันว่ามันทำได้ไหมเนาะก็ทดลองกันไปทดลองกันมานะครับไกลสเลอร์ก็ได้เป็นบุคคลที่ทำหลอดทดลองอันนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนะครับก็เป็นเครื่องสูบอากาศเนาะสูบจนหมดเลยจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นสุญญากาศนะครับสุญญากาศก็คือข้างในขวดนี้ไม่มีอากาศเหลือเลยนะครับมันก็สามารถสูบอากาศออกจากหลอดแก้วจนหมดได้นะครับจนภายในหลอดแก้วเนี่ยเกือบจะเป็นสุญญากาศเนาะเกือบใกล้เคียงก็ถือว่าเป็นสุญญากาศนะครับในสมัยนั้นสูบออกใกล้หมดนี่ก็โอเคแล้วนะสมัยเมื่อ100 200 ปีหรือ300 ปีที่แล้วเนี่ยทำได้ขนาดไหนก็เก่งแล้วนะครับแล้วเขาก็เรียกมันว่าเรียกหลอดแก้วดังกล่าวว่าหลอดความดันต่ำเนาะเพราะข้างในหลอดเนี่ยไม่มีอากาศอะไรเลยนะครับไม่มีอนูของออกซิเจนไนโตรเจนฮีเลียมใดๆทั้งสิ้นเนาะพอมันไม่มีแล้วมันจะมีความดันได้ยังไงล่ะนะครับพอมันไม่มีโมเลกุลของอากาศเลยก็ไม่มีอะไรมาดันมันเนาะก็เลยกล่าวได้ว่าหลอดเนี่ยเป็นหลอดของหลอดที่เรียกว่าความดันต่ำก็ได้นะครับหลอดนี้ความดันต่ำมากๆในทางกลับกันสมมุติถ้าเราเอาอากาศเป่าใส่ลูกโป่งเนาะลูกโป่งก็จะมีอากาศเยอะนะครับความดันของลูกโป่งก็มากขึ้นเนาะเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นหลอดแก้วเพราะฉะนั้นแก้วก็ต้องทำมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่แบบระเบิดเวลาที่มันถูกดึงอากาศออกเนาะมันจะแบบพุบเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะแตกนะครับเนาะหลังจากที่เขาประดิษฐ์เครื่องสูบสุญญากาศได้แล้วนะครับต่อมาไกลสเลอร์ก็ได้ลองต่อขั้วไฟฟ้าเนาะประดิษฐ์และยังไม่ธรรมดานะครับลองต่อขั้วไฟฟ้าเข้าไปที่ปลายของหลอดความดันนะครับเดี๋ยวมีรูปให้ดูเนาะทฤษฎีก่อนเขาใส่ขั้วไฟฟ้าเข้าไปนะครับมี2ขั้วนะครับขั้วไฟฟ้าลบเขาจะเรียกว่าขั้วแคโทดเนาะอันนี้ขีดเส้นใต้เอาไว้เลยว่าเธอไม่รักนะครับขั้วลบเรียกว่าแคโทดนะครับแล้วก็ขั้วบวกเรียกว่าแอนโอดนะครับอันนี้จำไว้เนาะลบบวกนะครับคำนี้เราจะได้ยินต่อไปอีกยาวนานเนาะเพราะงั้นจำไว้เลยนะครับโอเคต่อมาเมื่อเขาทดลองต่อขั้วไฟฟ้าเนาะกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าความต่างศักย์สูงเน้นไว้เลยว่าศักย์สูงนะครับ ต่อแบตเตอรี่เข้าไป 1.5 โวลต์คงไม่ได้เนาะก็ต่อไปสัก500 1,000 10,000 โวลต์ไปเลยสักสูงๆจะพบว่ามีกระแสไฟฟ้าผ่านหลอดความดันต่ำและเกิดการเรืองแสงจางๆนะครับสีเขียวๆขึ้นบริเวณผนังหลอดดังรูป 19.1 เนาะโอเคเราไปดูที่หน้า2กันครับเราจะได้เห็นว่าหลอดของไกลเซเลอร์นั้นเป็นยังไงหน้า2นะครับโอเคทุกคนดูที่รูป 19.1 พร้อมกันรูปนี้เป็นรูปแสดงหลอดความดันต่ำนะครับลักษณะเหมือนหลอดไฟปกติที่เราใช้กันตามบ้านนะครับหลอดยาวๆนะแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาเจาะด้านหัวท้ายเนาะแล้วก็ใส่ขั้วไฟฟ้าเข้าไปนะครับตรงนี้ขั้วบวกตรงนี้ขั้วลบมองง่ายๆคือมองอันนี้เหมือนกับก้อนแบตเตอรี่เนาะฝั่งนี้เป็นบวกฝั่งนี้เป็นลบนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบตเตอรี่ไปต่อคงไม่เกิดอะไรเนาะเพราะแรงดันมันต่ำไปทีนี้เขาเอาแรงดันสูงๆใส่เข้าไปนะครับปุ้งแล้วก็เอาความดันให้มันต่ำๆปั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเรืองแสงสีเขียวนะครับเนี่ยมันเรืองแสงสีเขียวที่ขอบๆเนาะแล้วก็มีแสงสีเขียวกระจายเรืองรอบๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งนี้หลังจากที่เขาใส่ความต่างศักย์สูงๆเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นไกเซเลอร์ก็ยังไม่สามารถจะอธิบายหลายๆอย่างได้เนาะเราลองจินตนาการว่าเราเป็นไกเซเลอร์ดูนะครับเราลองทำปฏิกิริยาบางอย่างแล้วอยู่ดีมันเกิดการเรืองแสงขึ้นตึ้งไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนครับเขาจะรู้ไหมว่าตอนนั้นอะไอที่เรืองแสงสีเขียวๆเนี่ยมันคืออะไรก็ยังไม่มีใครรู้ถูกไหมเพราะงั้นครับจุดนี้คือจุดเริ่มต้นเนาะให้คนในยุคต่อมานะครับได้ทำการศึกษาต่อเนาะซึ่งพระเอกคนต่อมานะครับชื่อครูคนนี้ได้ทำการทดลองนะครับดัดแปลงครับเหมือนกับคนในอดีตทำอะไรไว้เราก็ไปทำการรีวิวเนาะไปทำ literature review หรือดูอ่านวรรณกรรมของเขานะครับว่าเขาทำอะไรประสบความสำเร็จไหมหรือเขาเจอปัญหาอะไรนะครับนำมันมาปรับปรุงซะเนาะอันนี้คือคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ก็เอามันไปดัดแปลงเนาะหลอดความดันต่ำนะครับของไกเซเลอร์เนี่ยมางอมันซะเลยเขาอยากรู้ไงว่าไอ้ที่มันเรืองแสงเนี่ยมันเรืองไปเป็นตรงๆหรือมันสามารถเรืองแล้วมันก็ไปเอียงๆได้นะครับเขาเลยลองงอมันดูเนาะงอเป็นมุมฉากนะครับดังรูป 19.2 และทำเหมือนเดิมครับต่อขั้วไฟฟ้าของหลอดความดันต่ำเนาะเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าความต่างศักย์สูงเหมือนเดิมสิ่งที่เขาค้นพบนะครับไม่ต่างอะไรจากเดิมเลยทันทีที่เสียบแหล่งจ่ายไฟไปตึ้งเกิดการเรืองแสงสีเขียวขึ้นนะครับเหมือนเดิมแต่นี่วงไว้เลยเกิดมากที่สุดบริเวณผนังหลอดด้านในที่อยู่ตรงข้ามขั้วแคโทดนะครับแคโทดคือขั้วลบนะครับจำไว้ท่องไว้เลยแคโทดคือลบแอนโอดคือบวกเนาะเขาค้นพบอย่างนี้ครับเนี่ยพอจ่ายความต่างศักย์สูงเข้าไปมันเรืองแสงตรงนี้ครับปึ้งมาออตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะลองสรุปตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างเงี้ยขึ้นอ่ะกับการทดลองเราอ่ะแล้วมันสามารถสรุปอะไรได้นะครับเนาะตรงนี้ความเข้มสูงนะสีเขียวเข้มมากเลยแล้วมันก็มาออตรงเนี้ยตัวเนี้ยความเข้มต่ำๆเนาะต่ำแล้วมันมาออไปตรงเนี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าไอแสงสีเขียวๆเนี่ยมันน่าจะเกิดจากขั้วแคโทดถูกไหมครับแล้วมันถูกยิงมาเสร็จแล้วมันไม่สามารถเลี้ยวได้มันเลยมาออกันตรงนี้เนาะส่วนที่เหลือก็คือการจะเกิดการหักเหแล้วก็เรืองแสงไปตรงอื่นนะครับเพราะงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือแสดงว่าการเรืองแสงดังกล่าวเกิดจากรังสีที่ออกมาจากขั้วแคโทดนะครับครูก็เลยสรุปรังสีนี้ว่าเป็นรังสีแคโทดนะครับเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็เป็นเหมือนกับสัญลักษณ์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นรังสีแคโทดนะเพราะว่ามันออกมาจากขั้วแคโทดนั่นเองนะครับไม่เพียงเท่านั้นครูก็ลองทำการศึกษาเพิ่มเติมนะครับทดลองทำอีกนะครับประดิษฐ์หลอดแปลกๆขึ้นมาอีกเนาะเพื่อจะศึกษาว่าธรรมชาติของไอรังสีแคโทดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยลองเอาแผ่นโลหะบางๆเนาะแผ่นโลหะบางๆนะครับ เอาใส่เข้าไปเลยอยู่ในหลอดนะครับเป็นรูปกากบาทเนาะกากบาทเหมือนใบพัดนี้ครับไปกั้นทางเดินเนาะนี่ไปกั้นนะครับกั้นทางเดินของรังสีแคโทดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่ามันเกิดเงานี่เกิดเงานะครับปรากฏเงากากบาทเนาะที่ปลายหลอดนะครับมันเกิดเงาตรงนี้มหัศจรรย์เหลือเชื่อครับแปลว่าอะไรแปลว่านะครับแสดงว่ารังสีแคโทดเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับและก็ไม่สามารถทะลุทะลวงโลหะได้อันนี้คือสิ่งที่เขาสรุปจากการทดลองเนาะสรุปได้แค่นี้แหละครับเพราะสิ่งที่เขาทำคือเอาแผ่นโลหะมาวางปล่อยรังสีแคโทดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เรืองแสงจากแคโทดนะครับแล้วก็พุ่งไปเนาะพุ่งไปชนเกิดเงานะครับอันนี้แผ่นโลหะเนาะนะครับเกิดเงาก็เลยสรุปแล้วว่ารังสีแคโทดเดินทางเป็นเส้นตรงเนาะมันไม่มาเหมือนกับมีสีเขียวๆตรงเนี้ยมันเป็นเงาสีดำไปเลยแล้วว่าอะไรแปลว่ามันเดินทางเป็นเส้นตรงครับพอมันเจออะไรมาขวางเท่านั้นแหละจบเนาะมันก็ไม่สามารถจะเลี้ยวไปไหนได้เนาะก็เดินทางเป็นเส้นตรงเลยสรุปนะครับโอเคจบไปกับ2การทดลองเนาะของไกเซเลอร์และของครูกนะครับซึ่ง2การทดลองนั้นเป็นการทดลองที่ทำให้เกิดพระเอกคนนี้ขึ้นครับพระเอกคนนี้เขาชื่อว่าเซอร์เจเจทอมสันนะครับเป็นการทดลองของทอมสันนะครับชื่อของเขาคือทอมสันจำเอาไว้อยู่หน้าที่3นะครับทอมสันก็ได้นำสิ่งที่คน2คนนั้นนะครับได้ทำการทดลองมาเนาะทำการเหมือนเดิมครับศึกษาของคนอื่นมาแล้วก็ดัดแปลงมันนะครับเขาก็ได้ทำการใช้หลอดรังสีแคโทดนะครับโดยมีการผ่านรังสีเข้าไปในหลอดเนาะเนี่ยผ่านรังสีเข้าไปนะครับเกิดรังสีอันนี้คือขั้วบวกเนาะแอนโอดนะครับบวกคือแอนโอดนะครับลบคือแคโทดนะครับอยู่นี่เพราะงั้นพอจ่ายความต่างศักย์เข้าไปตรงนี้ปึ๊บศักย์สูงๆเนาะก็จะเกิดรังสีแคโทดนะครับวิ่งกระจายมาฝั่งนี้ถูกไหมครับกระจายมาแล้วเขาก็เอาไปใส่ในตัวบีบลำอนุภาคเนาะเอาไปผ่านในหลอดนะครับเพื่อให้มันเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกระจายเนาะแล้วเขาก็ศึกษาว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันผ่านหลอดช่วงที่มันบีบลำอนุภาคเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำคือโน้ตไปเลยนะครับอันนี้คือการทดลองของทอมสันเนาะเขาเอาไปใส่ในสนามไฟฟ้านะครับอันนี้ E electric field แล้วก็สนามแม่เหล็กนะครับ magnetic field 2แบบนี้เอาไปใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งสมมติฐานขึ้นมานะครับว่ามันเป็นอะไรไอสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันมีประจุไหมเป็นบวกหรือเป็นลบยังไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยเขาอยากรู้เขาก็เลยลองทำหลอดอันนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือหลอดเนาะมันจะเป็นหลอดอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดเป็น3มิติมันก็จะเป็นแก้วเป็น3มิติเนาะอันนี้เรามองจากด้านหน้ามันนะครับเลยเห็นเป็นลักษณะนี้เนาะซึ่งการทดลองของทอมสันนี้นะครับทำการทดลองเพื่อหาค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลของอนุภาคในรังสีแคโทดนะครับเขาคิดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันก็มีมวลเนาะเอาไปชั่งมันก็ต้องขึ้นน้ำหนักเนาะไฟฟ้าก็ต้องมีประจุถูกไหมครับเนี่ยเราจ่ายไฟฟ้าเข้าไปสิ่งที่ออกมามันก็น่าจะเป็นไฟฟ้าเนาะนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยมันต้องมีมวลสิวะไอ้สีเขียวๆเนี่ยมันต้องมีอนุภาคด้วยเนาะแต่มันคืออะไรไม่รู้อะนะครับมันอาจจะเป็นอนุภาคสักอย่างหนึ่งนะที่ยังไม่รู้เนาะอนุภาคนี้ต้องมีมวลครับและมันต้องมีประจุแน่นอนนะครับเดาไว้ก่อนซึ่งการทดลองนี้นะครับเราจะทำไม่ได้เลยถ้าเรื่องไฟฟ้าไม่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลทำไมนะครับว่าทำไมถึงเรื่องไฟฟ้าสิ่งสำคัญเนาะจากรูปเมื่อกี้นะครับ 19.4 ในการทดลองของทอมสันนะครับจะใช้หลอดสุญญากาศเนาะซึ่งมีลักษณะนี้นะครับแล้วก็เราไปดูที่จุด C เนาะโดยจุด C เป็นขั้วแคโทดนะครับและจุด A เป็นแอนโอดเนาะ2นี้ A C แคโทด A แอนโอดนะครับ เมื่อต่อขั้วแคโทดกับแอนโนดกับแหล่งความต่างศักย์นะครับแหล่งต่างศักย์สูงๆจะเกิดรังสีขึ้นเนาะเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าการทดลองของทอมสันเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องนะกับของไกเซเลอร์ของครูปนะครับยังเกิดการเรืองแสงอยู่เนาะแล้วไอสิ่งที่ออกมาเนี่ยก็คือรังสีแคโทดนั่นเองที่ปล่อยออกมานะครับซึ่งเขาก็ได้ตั้งชื่อไว้แล้วเนาะทีนี้ครับมันถูกเร่งเนาะตรงนี้พอมันปล่อยเสร็จปุ๊บก็ถูกเร่งให้มันเข้าไปอย่างนี้นะครับเข้าไปอยู่ที่ด้วยความต่างศักย์ระหว่างจุด CA ผ่านช่องรูเล็กๆทรงกระบอกระหว่าง A กับ B เนาะผ่าน A กับ B นะครับลำดับภาคจะเล็กลงนะครับรังสีแคโทดจะพุ่งเป็นเส้นตรงไปกระทบกับสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ที่ปลายหลอดอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีการฉาบสารเรืองแสงไว้เนาะทีนี้ครับมันสามารถคำนวณอะไรได้ตรงนี้เนาะถ้าเรามองว่าอันนี้นะครับมันคือประจุเนาะมันคือประจุไฟฟ้านะครับก็สมมติมันออกมาจากขั้วลบใช่ป่ะเป็นแคโทดก็มันน่าจะเป็นประจุลบนะครับเป็นตัวย่อของตัว E ไปก่อนเนาะจากตรงนี้นะครับที่ขั้วแคโทดประจุอยู่ตรงนี้ตอนแรกเริ่มมันอยู่นิ่งๆถูกป่ะกำหนดให้ V เป็น0เนาะกำหนดให้เป็น VC นะครับพอมาถึงที่ขั้วแอนโนดถูกเร่งมาถึงแอนโนดมันก็มีความเร็วแล้วเนาะถูกเร่งมาไกลๆนะครับตรงนี้ก็มีค่าศักย์ไฟฟ้าเป็น VA นะครับ2จุดนี้มีความต่างศักย์เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่แสดงช่วงเร่งประจุระหว่างจุด C กับจุด A เนาะแปลว่าจุดเนี้ยเราสามารถคำนวณสิ่งหนึ่งได้ครับสิ่งนั้นคืออัตราเร็วของรังสีแคโทดที่วิ่งไปเนาะเพราะรังสีแคโทดมันวิ่งนี่เปิดปุ๊บมันวิ่งไปเลยอีกฝั่งหนึ่งถูกไหมครับเพราะงั้นเราจะสามารถคำนวณได้เนาะวิธีการคำนวณนะครับเราจะคำนวณจากการพิจารณาพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงการเร่งประจุนะครับที่จุด C กับจุด A เนาะทีนี้ครับเราใส่พลังงานไฟฟ้าเข้าไปถูกไหมจากรูปนี้พลังงานไฟฟ้าเราใส่เข้าไปมันก็น่าจะไปทำให้เกิดพลังงานศักย์ไฟฟ้าขึ้นแล้วก็เกิดพลังงานจลขึ้นเนาะเพราะไฟฟ้าเกิดประจุไฟฟ้าก็ต้องมีพลังงานศักย์ไฟฟ้ามันวิ่งได้ก็จะต้องมีพลังงานจลถูกไหมครับเพราะงั้นเราก็เขียนไปเลยพลังงานรวมตอนต้นเท่ากับพลังงานรวมตอนปลายโดยพลังงานรวมตอนต้นเนี่ยจะแบ่งเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พลังงานจลแล้วก็พลังงานศักย์ไฟฟ้าตอนปลายพลังงานจลตอนปลายเนาะซึ่งพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับงานในการเลื่อนประจุเนาะในเรื่องของไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าอะไรน่าจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนาะเพราะไฟฟ้ามันวิ่งเกิดการเคลื่อนที่เกิดงานขึ้นนะครับซึ่งสูตรของงานนะครับมันคือ W เท่ากับ QV สักอย่างหนึ่งนะครับเราจึงบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันเกิดพลังงานศักย์ไฟฟ้าขึ้นเนาะเนี่ยศักย์ไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เกิดศักย์ไฟฟ้าเนาะเพราะงั้นมันเกิดไอแสงสีเขียวขึ้นมาแล้วมองมันว่าเป็นศักย์ไฟฟ้าเนาะมองมันประจุไปนะครับแล้วมันออกมาจากขั้วลบนะครับแสดงว่ามันน่าจะมีประจุเป็นลบนะครับเราก็เดาไปลบ Q VC นะครับตรงนี้ตอนแรกประจุมันยังอยู่นิ่งๆอยู่เลยไม่มีพลังงานจลนะครับพลังงานจลเลยเป็นศูนย์หลังจากนั้นครับประจุนี้ก็คงยังมีประจุอยู่เนาะแสงสีเขียวยังคงอยู่ก็จึงมีพลังงานศักย์ไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมันมีพลังงานจลเพราะว่ามันถูกเร่งนะครับจากตรงนี้เราจัดรูปเนาะเราย้าย VA นะครับไปฝั่งนู้นเนาะลบ Q คูณกับ VA กลายเป็นลบ QVA ย้ายไปฝั่งนู้นครับกลายเป็น QVA ตรงนี้ลบ QVC นะครับติดลบไว้นะครับแล้วดึงตัวร่วม Q ออกมาข้างหน้าเนาะฝั่งขวาเหลือ 1/2 MV ยกกำลัง2นะครับจากตรงนี้เนาะเรามองมันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะมีมวลนะครับแปลว่าถ้าเราเร่งมันให้วิ่งได้แสดงว่ามันต้องมีพลังงานจลแน่ๆเลยถ้ามันมีพลังงานจลมันต้องมีมวลนะครับตรงนี้ VA ลบ VC นะครับจากเรื่องของไฟฟ้าเนาะ VA ลบ VC มันคือความต่างศักย์เนาะเราเขียนรวมเป็น V ตัวเดียวเลยนะครับความต่างศักย์ กลายเป็น QV เท่ากับ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2จากตรงนี้เมื่อย้ายข้างสมการนะครับทำให้เราทราบค่าอัตราเร็วของอิเล็กตรอนได้นะครับตรงนี้สมมุติว่าเป็นอิเล็กตรอนไปก่อนนะครับหลายๆคนเคยได้ยินคำว่าอิเล็กตรอนแล้วนะครับแต่อันนี้เราจะสมมุติไปก่อนนะครับว่าเป็นอิเล็กตรอนแต่ตอนนี้คิดซะว่ายังไม่เกิดอิเล็กตรอนขึ้นนะครับเพราะเขาต้องการจะคิดว่าไอ้ลำแสงสีเขียวๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขากำลังค้นหากันอยู่เนาะเพราะงั้นครับตอนนี้เราอาจจะรู้แล้วนะครับแต่เราสมมติไว้ก่อนว่าเรายังไม่รู้นะรู้ว่ามันคือรังสีแคโทดนะครับเพราะงั้นตรงนี้เราจะสามารถหาอัตราเร็วของรังสีแคโทดที่วิ่งได้เนาะจากการที่เราใส่นี่ความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับถ้าเรารู้ประจุรู้มวลจะคำนวณได้เลยนะครับบางทีเราอาจจะรู้ความเร็วแสงตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้แต่สิ่งที่เราไม่รู้คือโน้ตไว้เลยนะครับเราไม่รู้ค่านี้ครับประจุกับมวลเราไม่รู้ค่าประจุกับมวลนะครับแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราไม่รู้ค่าประจุกับมวลทำให้เราไม่สามารถคำนวณสมการอันนี้ต่อได้เนาะต่อไปหน้า4นะครับเมื่อกี้เราทบทวนหน่อยว่าประจุใครค่าแต่ละอันนี้คืออะไรบ้างนะครับ v คือความเร็วนะครับหรืออัตราเร็วมองเป็นอัตราเร็วก็ได้นะครับอัตราเร็วของรังสีแคโทดเนาะเมตรต่อวินาที q ประจุของอิเล็กตรอนนะครับก็มองเป็นประจุของรังสีแคโทดไปก่อนก็ได้หน่วยเป็นคูลอม v ใหญ่ความต่างศักย์ช่วงเร่งประจุนะครับหน่วยเป็นโวลต์ m มวลของอิเล็กตรอนนะครับหรือมวลของรังสีแคโทดเนี่ยหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับจากสมการข้างต้นนะครับเราจะเห็นว่าความต่างศักย์เราสามารถวัดได้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราสรุปให้แล้วจากเครื่องจ่ายความต่างศักย์แต่เราไม่รู้ค่าประจุต่อมวลจึงเป็นเหตุให้ว่าทอมสันเนี่ยจึงทำการทดลองนะครับทอมสันจึงจำเป็นต้องหาค่าประจุต่อมวลขึ้นมาเนาะโอเคต่อมาครับทอมสันยังไม่หยุดการทดลองแค่นั้นนะครับเขาพยายามจะทำการทดลองต่อนะโดยการใส่สนามแม่เหล็กนะครับใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปในหลอดรังสีแคโทดนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการทดลองของเขาเลยครับทอมสันได้ทำการทดสอบโดยการใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปยังหลอดทดลองดังรูป 19.6 เนาะดังรูปนี้นะครับซึ่งถ้าใครลืมในเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กไปแล้วเราต้องทบทวนกันเนาะเพราะถ้าเราไม่ทบทวนเราจะไม่สามารถทำการทดลองของทอมสันได้นะครับเราจะไม่เข้าใจเลยเนาะซึ่งใช้การอธิบายในเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กเนาะพี่ก็ได้ทำการใส่องค์ความรู้แบบสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปนะครับเมื่อรังสีแคโทดนะวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กแล้วสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วเขาพบว่ามันเกิดการเบี่ยงเบนครับมันเบนลงด้วยถ้าเราทำตามนี้เนาะใส่สนามแม่เหล็กนะครับอันนี้คือพุ่งเข้านะเข้าดอกนะครับถ้าออกจะเป็นลักษณะจุดออกจุดเนาะออกจะเป็นอย่างนี้จุดนะครับใครที่เรียนเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วนะครับต้องจำได้เนาะถ้าจำไม่ได้ก็ทบทวนนะครับทีนี้ครับทำยังไงเราถึงจะเข้าใจได้ว่าไอเนี่ยมันเบนยังไงเนาะเพราะไอองค์ความรู้ทางด้านการเบนเนี่ยเมื่อเราใส่ประจุเข้ามาในสนามแม่เหล็กเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับเราเอาแม่เหล็กอันนึงมาวางข้างบนเนาะแล้วเส้นแรงแม่เหล็กมันพุ่งเข้ากระดาษนะครับเป็นดอกอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะพิสูจน์ได้จากการใช้กดมือขวาเนาะวางมือขวาให้สนามแม่เหล็กพุ่งผ่านหลังมือสนามแม่เหล็กมันพุ่งเข้ากระดาษใช่ไหมครับเนี่ยวางอย่างเงี้ยให้สนามแม่เหล็กพุ่งผ่านหลังมือนะครับ4นิ้วที่เหลือหันตามทิศการเคลื่อนที่ของรังสีแคโทดรังสีแคโทดเคลื่อนที่จากนี้ไปนี้ถูกไหมนะครับตามนี้นิ้วหัวแม่มือจะชี้ทิศของแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุบวกนะครับตรงนี้เน้นไว้เลยนิ้วหัวแม่มือชี้ทิศประจุบวกตรงข้ามนิ้วหัวแม่มือชี้ทิศกับประจุลบนะครับหมายความว่าถ้าเราใส่ประจุบวกเข้าไปตึ้งมันจะเบนขึ้น แต่ถ้าสลายประจุลบเข้าไปตึ้งมันจะเบในทิศสวนกันนะครับบังเอิญนะครับสิ่งนี้มันไปตรงกับองค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้าแม่เหล็กเข้าทอมสันจึงนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเนาะเรียนฟิสิกส์มาด้วยจึงจับมันเลยครับจับมันเข้ากับสมการไปเลยในเมื่อประจุนะครับมันเป็นประจุแน่ๆมันวิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กมันมีผลกระทบด้วยมันเป็นประจุนะครับสรุปเลยมันเป็นประจุจะวิ่งในสนามแม่เหล็กได้และมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งวงกลมได้แสดงว่ามันต้องมีการเคลื่อนที่เป็นแบบเส้นโค้งโอ้โหใช้กฎของนิวตันเลยครับกฎของนิวตันนะครับในการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนาะการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับมันก็จะมีรัศมีเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะก็เป็น F ซิกมา F C นะครับฟอร์สเซนเตอร์เนาะเท่ากับ m v กำลัง2ส่วนด้วย r นะครับอันนี้กฎของนิวตันเนาะใครเรียนมาแล้วนะครับแล้วลืมแล้วก็ทบทวนนะครับจากรูปนะครับเราจะพิจารณาได้ว่ามันเกิดแรงกระทำขึ้นเนาะเมื่อมันวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กมันจะเกิดแรงดึงลงนะครับ F B ดึงลงทำให้ประจุตรงนี้มันเอ็นไปเรื่อยๆครับเอ็นหมดเลยเนาะแสดงว่าแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางที่มันดึงเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับมันเกิดจาก F C เนาะเนี่ยมันก็ดึงเข้าไปเรื่อยๆดึงแต่ถ้าเกิดว่าหลอดมันใหญ่กว่านี้มันอาจจะวงเป็นวงกลมก็ได้นะครับแสดงว่าไอซิกมา F C เนี่ยมันคือ F B นะครับและแรงนี้เป็นแรงจากแม่เหล็กนะครับ FB จะเท่ากับ QVB เกิดประจุวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กนะครับจะเกิดแรงขึ้นเราก็คำนวณเราสามารถคำนวณแรงได้เนาะอันนี้เป็นเรื่องเก่านะครับเกิดจากประจุคูณกับ V คือความเร็วอัตราเร็วนะครับ B คือสนามแม่เหล็กค่าสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็วัดได้จากเครื่องวัดเนาะก็เปลี่ยนเลยครับFB เท่ากับ QVB เท่ากับ MV กำลัง2ส่วน R เนาะจากสมการจะสามารถทำให้หาค่าประจุต่อมวลได้ดังนี้นะครับเราย้ายข้างเนาะประจุเหมือนเดิมนะครับ M ย้ายลงมานะครับฝั่งนี้ V มี2ตัวเนาะตัดชึบเหลือ1ตัวนะครับ B ย้ายมาอยู่กับ R เนาะจะกลายเป็น V ส่วน BR นะครับ B สนามแม่เหล็กหน่วยเป็นเทสลานะครับ R รัศมีความโค้งของรังสีเนาะรังสีแคโทดมันวิ่งมาโค้งอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็เหมือนกับฉายภาพนะครับหรือใส่กระจกหรือว่ามองอะไรก็ตามให้มันเกิดภาพขึ้นแล้วก็วัดว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนแล้วก็ตีเส้นไปนะครับจุดศูนย์กลางของการโค้งเนาะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็จุดศูนย์กลางของการเลี้ยวโค้งนะครับโอเคจากตรงนี้ v รู้ยังทอมสันยังหาไม่ได้เนาะจากสมการที่แล้วยังติดอยู่นะครับ b วัดได้ครับ r วัดได้ติ้งถ้ารู้ v หาได้แล้วนะครับใกล้เคียงความเป็นจริงแล้วเนาะมาครับจากการทดลองที่แล้วทอมสันก็พบว่าเขาไม่สามารถทำลายต่อได้แล้วล่ะเขาคำนวณได้แค่นั้นเขาจึงเปลี่ยนครับเฮ้ยมันใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปแล้วใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปแล้วกันนะครับการทดลองนี้เป็นการทดลองใส่สนามไฟฟ้านะครับทอมสันได้ทำการใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปผลลัพธ์ที่ได้นะครับประจุจะวิ่งในสนามไฟฟ้าเป็นลักษณะเบนขึ้นเนาะเมื่อกี้ถ้าต่อแบบนี้นะครับเบนลงแต่ต่อแบบนี้บวกอยู่บนลบอยู่ข้างล่างเบนขึ้นเนาะทบทวนของเก่าครับการต่อบวกกับลบนี้จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นเนาะEP นะครับสนามไฟฟ้าในทิศจากศักย์สูงไปศักย์ต่ำเนาะมีทิศพุ่งลงนะครับจากองค์ความรู้เดิมถ้าเรามีประจุบวกอยู่ข้างในมันจะเคลื่อนที่ลงมีประจุลบอยู่ข้างในมันจะเคลื่อนที่ขึ้นนะครับทีนี้เราสรุปได้ยังครับจากเรื่องไฟฟ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตเนาะเอาประจุไฟฟ้าเข้าไปใส่ในสนามไฟฟ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบวกจะลงลบจะขึ้นแสดงว่าไอ้รังสีเนี่ยเป็นรังสีอะไรได้เลยเนี่ยตอบได้เลยครับว่าเป็นรังสีแคโทดที่เป็นประจุลบชัวร์แล้วแน่ๆนะครับแรงที่จะทำกับประจุลบนะครับจะสวนทางกับสันทิศของสนามไฟฟ้าเนาะแรงที่จะทำกับประจุบวกจะทิศเดียวกันกับสนามไฟฟ้าเนาะตามนี้นะครับอันนี้คือองค์ความรู้เดิมเนาะแปลว่าตอนนี้ทอมสันมี2การทดลองนะครับที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เนาะในเรื่องของกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้าสถิต ในเรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กด้วยเนาะทีนี้ครับทอมสันเลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอา2อันนะครับมาใส่สนามแม่เหล็กมันดึงลงสนามไฟฟ้ามันดึงขึ้นหมายความว่าเราสามารถทำให้มันวิ่งไปตรงๆได้นี่ถ้าเราใส่ทั้งสองข้างบาลานซ์กันถูกไหมครับจากตรงนี้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้น F เท่ากับ QE เนาะแรงที่มันกระทำกับประจุนะครับเกิดจากประจุของประจุค่าของประจุนะครับคูณกับค่าของสนามไฟฟ้าตรงนี้เรารู้เนาะเราเป็นคนใส่นะครับจากตรงนี้ทอมสันได้ลองทำนะครับใส่เข้าไปเลยทั้งสองอันสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือปรับไปเรื่อยๆครับปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นปรับค่าอะไรก็ตามถ้าแรงข้างบนมากกว่าแรงข้างล่างก็ปรับแรงข้างล่างให้เท่ากับแรงข้างบนจนมันสามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้ว้าวทอมสันเลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันก็นิวตันแล้วล่ะมันอยู่นิ่งๆได้แล้วเนี่ยแสดงว่านี่เลยกฎข้อที่1เลยของนิวตันผลร่วมของแรงนะครับในแนวแกน y เนาะแนวแกน y นะครับเป็น0ขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงอยู่นิ่งๆนะครับเป็น0ไปแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเนาะ fe ขึ้น fb ลงมันจับเท่ากันเลยครับแล้วมันสามารถทำให้ประจุเนี่ยมันเท่ากันได้แรงเท่ากันได้จับมาเท่ากันครับ f เท่ากับ qe fb เท่ากับ qvb ประจุตรงนี้ตัดกันนะครับกลายเป็นว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ประจุเลยสิ่งที่เรารู้คือเรารู้ e ครับตรงนี้เรารู้เราเป็นคนใส่เข้าไป b เราก็รู้เราเป็นคนใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นครับเราจะสามารถหาอัตราเร็วได้เนาะอัตราเร็วของรังสีแคโทดนี้ได้นะครับซึ่ง e คือสนามไฟฟ้านะครับมีเหนือเป็นนิวตันต่อคูลอมบ์การทดลองอันนี้ของทอมสันสามารถทำให้เราทราบได้ว่าอัตราเร็วของรังสีแคโทดนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคต่อมาจากตรงนี้ครับจากการทดลองหลายๆการทดลองเนาะของทอมสันนะครับจากเมื่อกี้การทดลองที่น่าจะอันที่เท่าไหร่หน้าอันที่2หรือ3นี่แหละทำให้ได้ค่า q ส่วน m มาเท่ากับ v ส่วน br แต่บังเอิญเราไม่รู้ค่า v นะครับแต่การทดลองเมื่อกี้ทำให้เราทราบว่าอัตราเร็วมีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าส่วนเส้นสนามแม่เหล็กเอา2สมการนี้ครับมายัดใส่กันเราจะได้เป็นสมการนี้ทำไงล่ะเพื่อไม่ให้น้องนะครับงงว่าสมการมันมายังไงเรามาแทนกันดีกว่าจากสมการ q ส่วน m เท่ากับ v เนาะ v เราก็ใส่เป็น e ส่วนด้วย b ไปเลยนะครับแล้วก็อันข้างล่างมันคือ b คูณกับ r เนาะตรงนี้เราก็จัดรูปนะครับเป็น e ส่วนด้วย b กำลัง 2r นะครับโอเคเนาะเผื่อบางคนจะย้ายข้างสมการไม่ได้นะครับบางคนทักษะการย้ายข้างไม่ค่อยดีเนาะช่วยกันนะครับหลังจากนั้นนะครับจากสมการ v เท่ากับ square root 2 q v ความต่างศักย์ส่วนด้วย m นะครับอันนี้เป็นการทดลองแรกเนาะที่หาในช่วงของเร่งอนุภาคนะครับเราเอาค่านี้นะครับแทนเข้าไปในสมการเดิมนะครับแทนเข้าไปในสมการเดิมนะครับแล้วเราจัดรูปนะครับลองทำดูอันนี้แทนเข้าไปในนี้q ส่วน m เท่ากับ v เราก็แทนค่าเป็น square root นะครับ2 q v ส่วนด้วย m แล้วก็ส่วนด้วย br ตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างตัดอะไรได้ไหมหรือว่าจะย้ายข้างหรือจะทำอะไรกับมันดีเนาะลองยกสมการนะครับยกกำลังสองทั้งสองข้างดีกว่าน่าจะทำให้ square root ออกไปแล้วคิดง่ายขึ้นนะครับฝั่งซ้ายเนาะเป็น q กำลัง2ส่วน m กำลัง2ทางขวาได้เป็น 2 q v ส่วนด้วย m แล้วก็ br นะครับตรงนี้ m ทางขวามีทางซ้ายมีตัดไป q ทางขวามีทางซ้ายมีตัดไปนะครับสุดท้ายเราจะได้เป็น q ส่วน m เท่ากับ 2 v ส่วน br นะครับโอ้ยลืมอันนี้ยกกำลังสองแล้วจะกลายเป็น b กำลังสอง r กำลังสองนะครับก็จะได้เป็น b กำลังสอง r กำลังสองซึ่งก็เหมือนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับทอมสันเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วล่ะจากการที่เขาบอกว่าเขาต้องการหาค่าประจุประมวลขึ้นมาเพื่อหาบางสิ่งบางอย่างนะครับหาอัตราเร็วได้หาอะไรได้เนาะวิเคราะห์กันหน่อยนะครับจากสมการค่า v ความต่างศักย์ b สนามแม่เหล็ก r รัศมีความโค้ง e สนามไฟฟ้าเราสามารถวัดได้จากการทดลองหมดเลยค่านี้เราเป็นคนใส่เรารู้เนาะดังนั้นจะทำให้สามารถวัดค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนได้นะครับซึ่งถ้าเขาใส่ v เข้าไปแล้วเกิด b เกิด r ขึ้นนะครับอันนี้เขาลองทดลองเนาะทดลองทำหลายๆครั้งนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าประจุต่อมวลมันคงที่นะครับซึ่งค่าที่ได้ออกมานะครับมีค่าเท่านี้น้ำลายกระเด็นค่าเท่านี้ทุกครั้งนะครับทอมสันได้ทำการทดลองซ้ำๆหลายครั้งเนาะโดยทำการเปลี่ยนชนิดของโลหะที่ใช้ทำขั้วแคโทดนะครับอาจจะเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นเหล็กเป็นตะกั่วเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับโลหะที่ต่างชนิดกันปรากฏว่าจะคำนวณค่าอัตราส่วนนะครับประจุต่อมวลคงที่เสมอนะครับจำคำนี้ไว้คงที่เสมอซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.76 เนาะจริงๆอาจจะไม่ใช่ค่านี้นะครับมันจะเป็นแกว่งหน่อย 1.74 73 1.6 1.8 เนาะทำเป็นหมื่นเป็นพันครั้งแล้วก็เฉลี่ยจนได้ค่านี้ออกมานะครับ 1.76 คูณ 10 ยกกำลังลบ 11 คูณ 10 ยกกำลัง 11 คูลอมต่อกิโลกรัมนะครับดังนั้นทอมสันจึงสรุปว่ารังสีแคโทดของโลหะชนิดต่างๆเป็นชนิดเดียวกันนะครับและต่อมารังสีแคโทดนี้ก็ได้ชื่อคำว่าอิเล็กตรอนแล้วเนาะจึงสามารถสรุปได้ว่าทอมสันนะครับเป็นคนค้นพบอิเล็กตรอนนะครับเป็นคนแรกเนาะเพราะอะไรเขาถึงเป็นคนค้นพบและได้ชื่อนี้นะครับเพราะเขาสามารถรู้ว่าประจุเนี้ยอิเล็กตรอนมีประจุอิเล็กตรอนมีมวลมันคำนวณแล้วสมมติอิเล็กตรอนมีประจุค่าที่คงที่ค่านึงนะครับมวลคงที่ค่านึงหาเสร็จมันต้องได้ค่ามาเท่านี้ถูกไหมครับเพราะงั้นทอมสันเป็นคนแรกที่สามารถคิดออกมาเป็นตัวเลขได้จนทำให้ทุกคนเนี่ยไม่มโนแล้วสมัยก่อนคนก็มโนว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นรังสีแคโทดนะฮะซึ่งเรามองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ทอมสันสามารถอธิบายเลยเป็นตัวเลขได้นะครับถ้าเราสามารถหยิบมันมาชั่งได้แล้วก็มีเครื่องชั่งที่ละเอียดที่สุดอาจจะทราบได้ว่าอิเล็กตรอน1ตัวหนักเท่าไหร่เนาะจุดนี้นะครับจึงทำให้ทอมสันเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนค้นพบอิเล็กตรอนเป็นคนแรกแต่ว่ามีหลายเหตุนะครับทอมสันเป็นผู้ค้นพบแต่ยังไม่สามารถคำนวณค่าประจุและมวลของอิเล็กตรอนได้เก็บไว้เท่านี้ครับและทอมสันก็นึกอะไรบางสิ่งบางอย่างออกเนาะในเมื่อคนสมัยก่อนก็ได้พูดถึงอะตอมไปแล้วนะครับอะตอมมันก็เป็นสิ่งเล็กๆอยู่ในนั้นเนาะอะตอมก็เล็กสุดและไม่สามารถแบ่งแยกได้เนาะทอมสันก็เลยเสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมานะครับว่าโดยปกติอะตอมก็จะอยู่ในสภาพของความเป็นกลางทางไฟฟ้าเนาะของทุกอย่างมันก็เป็นกลางทางไฟฟ้าหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เตียงไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าหมดภายในอะตอมนะครับเขาก็สรุปว่าภายในอะตอมนะครับจะมีปริมาณประจุไฟฟ้าลบเท่ากับประจุไฟฟ้าบวกเนาะมันก็เสถียรนั่นเองมันเหมือนกับของอะไรก็ตามที่มันมีในอยู่ในสภาวะสมดุลกันอ่ะมันก็เสถียรนะครับระบบข้อแบบนั้นเนาะเพราะงั้นเขาก็เลยเสนอว่าประจุไฟฟ้าลบมันก็ต้องเท่ากับประจุไฟฟ้าบวกนะและอะตอมจะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะครับประกอบไปด้วยเนื้ออะตอมซึ่งมีประจุไฟฟ้าบวกนะครับเป็นเนื้ออะตอมนะและมีอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุไฟฟ้าลบกระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วอะตอมนะครับนี่เนื้อสีส้มๆนี้นะครับระบายไว้เน้นไว้ให้นะครับจริงๆแบบจะล้ออะตอมไม่มีสีเนาะเนื้ออะตอมนะครับมีประจุบวกกระจายอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วน ประจุลบก็เป็นอิเล็กตรอนนะครับที่กระจายอยู่เนาะเป็นลักษณะเหมือนลูกเกดที่แปะอยู่บนขนมปังนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นทฤษฎีอะตอมเบื้องต้นเนาะจนมาถึงการทดลองของคนหลายๆคนนะครับจนถึงทอมสันนะครับเขาก็ได้ใช้องค์ความรู้ของคนก่อนๆหน้านั้นและยังไม่หนำซ้ำนะครับยังใช้องค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้าทั้ง3เรื่องก็ว่าได้นะครับไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสตรงและก็ไฟฟ้าแม่เหล็กนะครับในการอธิบายประกอบการทดลองเนาะถือว่าเป็นคนที่นำองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์เนี่ยไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทีเดียวเลยนะครับจนทำให้สามารถเหมือนคล้ายๆว่าเรากำลังจะเอื้อมมือไปจับอิเล็กตรอนแล้วทำให้ได้ค่ามวลออกมาแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้นะครับเราได้เพียงแค่ประจุต่อมวลของมันออกมาเนาะถ้าเราสามารถหาค่าประจุหรือมวลของมันออกมาได้เราจะสามารถคำนวณได้เลยว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับรู้ตัวหนึ่งไม่รู้ตัวหนึ่งรู้ตัวหนึ่งก็ไม่รู้ตัวหนึ่งนะครับรู้ตัวหนึ่งเราจะสามารถหาอีกตัวได้ทันทีนะครับโอเคงั้นสำหรับวิดีโอนี้ก็หมดทฤษฎีเพียงแค่เท่านี้ละกันนะครับก็ฟังทฤษฎีมาจนหอมปากหอมคอแล้วเนาะเราน่าจะให้ใครหลับตื่นไว้ตื่นเคาะไล่แล้วไฟไหม้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเราไปทำการทดลองไม่ใช่ไปทดลองทำนะครับแบบฝึกหัดที่1กันดีกว่านะครับก็เป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของการทดลองของทอมสันนะครับไม่มีโจทย์ของอริสโตเติลเนาะโอเคครับวิดีโอนี้ก็พอเท่านี้ครับสวัสดีน้องๆทุกคนบ๊ายบายใครยังไหวก็ไปดูกับวิดีโอต่อไปนะครับไปทำการทดลองฝึกทำแบบฝึกหัดกัน